ครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟสวัสดีค่ะรายการสภากาแฟดิฉันอดุลดาแสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรวิเชียรศรีครับวันนี้เป็นตอนที่2นะคะเรื่องแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับซึ่งเป็นวิสัยทัศน์สงขลา2570นะคะครับค่ะเราไปแค่วัยหนึ่งอายุแค่14ครับคือ2ช่วงเท่านั้นเองนะที่มีการศึกษาซึ่งถ้าช่วงชีวิตเราคิดว่าจะจนถึงอายุ80 90ก็ยังมีอีกมีอีกหลายปีนะคะยังต้องเจออะไรอีกเยอะค่ะค่ะคราวนี้มาช่วงวันนี้สภากาแฟเนี่ยตอนที่2เราก็จะคุยถึงช่วงต่อไปหลังจากนั้นนะคะพอ14แล้วก็ต้องเป็น15ก็คือตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงอายุ21ก็คือจบมหาวิทยาลัยจบอุดมศึกษานะคะแต่ยังไงก็ต้องทบทวนหน่อยเผื่อเมื่อวานนี้ไม่ได้ฟังกันค่ะงั้นก็แนะนำวิทยากรในรายการสภากาแฟวันนี้นะคะท่านแรกท่านรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์โกวิทยาอาจารย์เป็นหัวหน้าคณะวิจัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอรุณรัตน์และก็คุณบัญชรครับสวัสดีครับแล้วก็คุณสุกิติธนพิทักษ์เลขาธิการมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณบัญชรคุณอรุณรัตน์และท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับค่ะท่านต่อไปดร.จิดาภาสุวรรณฤกษ์จากมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะสวัสดีค่ะคุณอรุณรัตน์และคุณบัญชรและผู้ฟังรายการทุกท่านค่ะค่ะอาจารย์นุกูลชิ้นฟากจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านและก็ท่านพิธีกรทั้งสองท่านด้วยครับครับค่ะว่าที่พันตรีจักริจจุฑาธิพรัตน์ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณอรุณรัตน์คุณบัญชรและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับค่ะสวัสดีครับค่ะก็เผื่อใครไม่ได้ฟังเมื่อวานนะคะย้อนทวนใหม่นิดนึงว่าทำไมที่เราต้องมาพูดกันตั้งแต่เมื่อวานและยังไม่จบแล้วต้องมาคุยวันนี้ต่อมันเกี่ยวข้องกับคนสงขลาในวันนี้ไปจนถึงในอนาคตยังไงบ้างค่ะอาจารย์สุพจน์ค่ะเชิญค่ะครับครับจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่พิเศษนะครับนะคือสงขลาเป็นจังหวัดต่างไปจากจังหวัดอื่นที่มีองค์กรทั้งภาครัฐนะครับภาคเอกชนและภาคประชาชน15ภาคีด้วยกันนะครับตั้งแต่จังหวัดอบจนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับนะมูลนิธิสมาพันธ์การท่องเที่ยวทั้งหลายสมาคมชุมชนสงขลานะครับรวมหมด15แห่งรวมตัวกันจัดทำเหตุความสำคัญของแผนพัฒนาระยะยาวนะซึ่งปกติเรามักจะทำแผนกัน4ปี5ปีนะครับออกมาแต่นี่คือยาวมากนะถึงปี2570ในการจัดทำตอนนี้ก็เราได้มีการจัดทำที่เป็นแผนวิสัยทัศน์สงขลา2570แล้วนะครับนะก็มีในความคิดจากสมาภาคีนะครับว่าควรจะต้องมีแผนในการพัฒนาคนสงขลาด้วยนะถึงปี2570นะครับทีนี้พอจะทำเสร็จปั๊บตกลงให้ใครทำจะให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพทำหรือเปล่านะครับนะฮะที่ประชุมก็บอกว่าให้ทางมหาวิทยาลัยดีกว่าสงขลามีตั้งหลายมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็มี5แห่งที่เป็นภาคีอยู่ด้วยฝ่ายวิชาการมาทำแล้วเวลาที่เราทำเราใช้เวลา2ปีนะครับคือปีแรกทำการวิจัยนะครับเพื่อเราจะได้เป็นแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พอได้ตรงนี้ขึ้นมาเสร็จปั๊บนะครับนะพอปีต่อไปปี2559นะครับก็เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาจัดทำแผนจริงนะแต่ในการจัดทำแผนเนี่ยมันจะมีกระบวนการในการมีส่วนร่วมมีกิจกรรมต่างๆมากมายเพราะนั้นก็เป็น2ห้วงเวลาด้วยกันครับแล้วก็ได้มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 มหาวิทยาลัยก็ร่วมกันผมว่าสงขลาเป็นจังหวัดเรื่องเยอะด้วยคุณอนุรัตน์ค่ะฟังดูเหมือนเรื่องเยอะกับเรื่องมากนี่อันเดียวกันดูเหมือนไม่ดีใช่ไหมอ๋อใช่คือมันมีเรื่องราวมันมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นมากเหลือเกินอย่างเช่นเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับต่างประเทศและต่างประเทศก็เป็นต่างประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่หลากหลายด้วยไม่ใช่มีแต่มาลายูมาเลเซียมุสลิมยังมีจีนมาเลย์อีกยังมีฮินดูอีกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่เชื่อมโยงกับเรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยนะครับเป็นเขตพื้นที่พิเศษเป็นศูนย์การค้าของทางภาคใต้เป็นจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลมีทรัพยากรพลังงานอีก
คือมันเยอะนะเป็นจังหวัดที่แปลกที่หลายคนสงสัยว่าทำไมอำเภอที่ไม่ใช่อำเภอเมืองดูเจริญกว่าอำเภอเมืองครับจนเขาพากันเรียกจังหวัดไปหมดแล้วไปหมดแล้วก็เป็นพื้นก็พิเศษที่คุณบัญชรใช่เป็นจังหวัดที่เรื่องเยอะนะเพราะฉะนั้นก็เอาความเรื่องเยอะนี่แหละมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาได้ด้วยเหมือนกันค่ะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เราคุยอย่างที่เราเกริ่นตั้งแต่ตอนแรกคือเราคุยตั้งแต่อยู่ในครรภ์การพัฒนามนุษย์ที่เริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะจนถึงก็อายุ14ปีถ้าเทียบเป็นระดับการศึกษาก็อยู่ที่ม.ต้นใช่คราวนี้ในชั้นแรกสุดก็คือตั้งแต่อายุ0ถึง5ขวบนี่ก็ศึกษาโดยทีมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะหลังจากนั้นพอเริ่มเข้าอนุบาลละเข้าประถมละนะคะใช่ไปจนถึงม.3 ม.ต้นค่ะใช่ค่ะก็มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดูแลวิจัยเรื่องนั้นค่ะครับคราวนี้นะคะตั้งแต่อายุ10ประมาณ14 15นะคะจนถึง21ก็ถ้าเทียบอายุก็คือจบมหาวิทยาลัยนะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะอาจารย์จิดาภาสุวรรณฤกษ์ค่ะคราวนี้คือถ้าเปรียบเทียบคือมปลายจนถึงจบปริญญาตรีใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะค่ะอย่างแรกคือจะเหมือนกันไหมคะคือต้องไปทบทวนวรรณกรรมไปดูงานวิจัยดูการศึกษานะคะเหมือนกันหมดแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องเปรียบเทียบกับของทางต่างประเทศด้วยเหมือนกันนอกเหนือจากที่เราศึกษาในประเทศแล้วนะคะอย่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยของระดับประเทศนะคะได้ระบุพูดถึงเรื่องการศึกษาในช่วงวัยนี้เอาไว้บ้างไหมคะหรือมีการศึกษาของหน่วยงานไหนหรือแผนของอะไรที่เป็นรวมของทั้งประเทศหมายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะคือในส่วนของที่เราพบจริงๆเนี่ยนะคะก็เริ่มตั้งแต่แผน8ค่ะแล้วก็เรื่อยๆมามีแต่ว่าในคุณลักษณะของแต่ละช่วงวัยจริงๆเนี่ยพูดหลวมมากซึ่งทางคุณทางอาจารย์สุพจน์เนี่ยได้รวบรวมมาบ้างที่บอกว่าเป็นกระบุงเนี่ยนะคะท่านก็ได้เอามาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแต่เริ่มจริงๆเนี่ยคือแผนที่8ค่ะแผนพัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่าพูดรวมไม่ได้แบ่งของเรานี่คือแบ่งเป็นช่วงวัยนะคะใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นเก่งดีมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะพรบการศึกษาแห่งชาติพูดไว้หลวมๆอย่างเงี้ยใช่แล้วมันต้องไปเก่งยังไงเก่งยังไงดีอะไรล่ะใช่มั้ยคะเรื่องความสุขแบบไหนเก่งอะไรเที่ยวเก่งนับว่าเก่งไหมอะไรเงี้ยนะความสุขของพ่อแม่หรือความสุขของลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะค่ะแล้วคราวนี้การไปดูของต่างประเทศล่ะคะไม่ได้ไปดูอะไรของต่างประเทศนี่เราจะมีพบว่ายูเนสโกได้พูดเอาไว้นะคะพูดในวัยก็พูดรวมๆอีกนะคะก็ไม่ได้พูดในแต่ละช่วงวัยซึ่งของเรานี่จะเป็นที่แรกเลยค่ะที่จะพูดในช่วงวัยเขาพูดภาพรวมนะคะซึ่งแน่นอนเราก็ต้องทำภาพรวมถูกไหมคะแล้วก็แต่ว่าเผอิญเราคิดว่าแต่ละช่วงวัยก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็แต่ละมหาลัยก็จึงดูแต่ละช่วงวัยให้ความสำคัญไปแต่ละช่วงอายุไปค่ะครับเพราะว่าปัจจัยภายในภายนอกที่ไปกระทบคนแต่ละช่วงวัยมันก็มีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันถูกต้องค่ะครับใช่ค่ะนี่เมื่อส่วนใหญ่ก็จะพูดรวมๆทั้งหมดคราวนี้ที่เราจะมาเฉพาะเจาะจงเนี่ยเราจะทำยังไงคะอาจารย์อย่างของตัวเองเนี่ยได้รับผิดชอบในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลป์เองรับผิดชอบในช่วง15ถึง21มันก็จะตรงไปที่ม.ปลายนะคะมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือในช่วงของจนไปถึงปริญญาตรีจนจบปริญญาตรีอันเราพบว่าไม่ปัญหาเยอะจังหวัดสงขลาก็เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาก็เป็นทางด้านการคมนาคมลงมีทั้งทางบกทางน้ำทางทะเลอากาศเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดเรื่องเยอะแล้วยังไม่พอเรายังติดต่อกับเพื่อนบ้านอีกซึ่งประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ใช่แค่อินโดมาเลย์นะคะเรายังสามารถทะลุไปถึงที่สิงคโปร์และอินโดนีเซียซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับช่วงวัยรุ่นก็จะมีเยอะเพราะเขาเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเด็กที่จะไปสู่ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาที่เราพบส่วนใหญ่เนี่ยละเขาจะเซนซิทีฟเขาจะอ่อนไหวมากเพราะเขากำลังจะเปลี่ยนให้มันอยู่ในช่วงของความทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นการที่มันสงขลาเป็นศูนย์กลางก็ผลกระทบที่ว่ามันอยู่ในมีเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตเรื่องของแรงงานแล้วก็ปัญหายาเสพติดปัญหาผลกระทบจากชายแดนภาคใต้ที่คุณมชรบอกว่ามีเรื่องของความมั่นคงไหมเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เองจึงเป็นวัยที่เราต้องให้ความสำคัญพอสมควรในเรื่องที่จะพัฒนาเขายังไงให้ไปสู่เขาเป็นเขาเรียกว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์หรือคนที่อ้วนขึ้นจากคนผอมๆก็ให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะค่ะแล้วของระดับอุดมศึกษาล่ะคะค่ะระดับอุดมศึกษานี่มันจะไปต่อยอดในเรื่องของการออกไปเป็นแรงงานเราพบว่าปัญหาที่คนจำนวนหนึ่งว่างงานจะไปอยู่ในสายของสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ตรงนี้ก็ต้องดูในสาขาวิชาที่นิสิตเรียนด้วยค่ะ
ค่ะหรือแม้แต่ท่านเห็นได้ยินนโยบายแล้วที่จะไปเพิ่มสัดส่วนของการศึกษาในภาคอาชีวศึกษาเพิ่มแรงงานใช่ไหมคะที่ขาดแคลนแรงงานของบางส่วนเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนเยาวชนของเราเนี่ยที่หลุดไปในการศึกษาสายศิลปศาสตร์เนี่ยจำนวนหนึ่งบางทีมีทักษะหรือมีอะไรข้างในที่เป็นไปในทางช่างแต่ว่าค่านิยมโดยภาพรวมของสังคมไทยเผอิญว่าเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเรียนวิชาชีพด้านวิชาด้านอาชีวศึกษาก็กลายเป็นว่าไปไหลไปเรียนวิชาการทั้งหมดทั้งนั้นที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นนักทักษะที่ดีก็ได้นะแต่ว่าเรื่องอย่างเช่นในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเรามักจะได้ยินทัศนะความหรือแม้แต่ความคิดเห็นของทางภาคเอกชนมาให้ได้ยินบ่อยๆไหมคะมีเหมือนกันเรื่องของทักษะวัยแรงงานค่ะอย่างที่คุณบัญชรว่าเราผลิตอาศัยอาชีวศึกษาเนี่ยค่อนข้างน้อยซึ่งข้างน้อยแล้วก็แม้แต่ในมหาวิทยาลัยทักษิณเองก็เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะคะเราเพิ่มคณะวิศวะการเกษตรเข้ามาอีกหนึ่งคณะแล้วก็ประกาศราชกิจจานุเบกษาตั้งแล้วอันนี้คือสิ่งสำคัญค่ะว่าเขาจะต้องทำวิจัยในเขตจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงอันนี้เป็นข้อที่เราจะต้องเขาเรียกนะคะให้บริการชุมชนในเรื่องนี้จริงๆค่ะใช่ว่านี่แกข้อมูลไม่ยากก็ไปถามสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ไหมคะต้องถามแรงงานค่ะต้องถามในส่วนของอย่าลืมนะคะวัยรุ่นไม่ได้มีแต่เฉพาะในสถานศึกษาซึ่งปกติแล้วเนี่ยในสถานศึกษาเนี่ยในสงขลาเนี่ยมีถึง310สถานศึกษามีนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 180,000 กว่าคนอันนี้คือในระบบที่เรามีข้อมูลฐานข้อมูลอยู่ในปัจจุบันแต่เรายังมีเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในสถานสงเคราะห์แต่อยู่ในช่วงวัยนี้ใช่แล้วช่วงวัยอายุที่เกณฑ์ทหารด้วยค่ะ21ปีพอ21ปีนี่เกณฑ์ทหารละหรืออยู่ในกลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัยใช่ค่ะนอกการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เขาเรียนตามชุมชนวิทยาลัยชุมชนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งค่อนข้างกว้างเราต้องเก็บค่อนข้างเยอะเหมือนกันในข้อมูลตรงนี้อ่าค่ะแล้วคิดว่าตามที่วางแผนเอาไว้เนี่ยจะไปจะมีการสัมภาษณ์หรือจะต้องมีการไปทำแบบสอบถามแล้วก็สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างสักเท่าไหร่คะจะถ้าสมมติว่าในระบบเนี่ยค่อนข้างง่ายที่จะหาเพราะเราจะทำในเชิงปริมาณก็คือการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามแล้วก็เสริมเรื่องของการสัมภาษณ์นิดหน่อยแต่ถ้ากลุ่มคนพวกนี้กลุ่มคนนอกระบบส่วนใหญ่นักวัยรุ่นนอกระบบเนี่ยเราต้องใช้สัมภาษณ์กลุ่มนะคะสัมภาษณ์เจาะลึกสัมภาษณ์เดียวหรือจัดสนทนากลุ่มนะคะเราทำหลายแบบการสังเกตก็ได้บางทีก็ต้องไปสังเกตว่าบรรยากาศแวดล้อมที่เขาอยู่เนี่ยลักษณะเขาเป็นยังไงเอื้อต่อให้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์ไหมด้วยนะคะค่ะอันนี้เราอยู่กับใกล้ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างติดกับมาเลเซียเนี่ยเราต้องไปดูสะเดาเนี่ยหรือว่าเรื่องของการผลิตต้องไปเปรียบเทียบกับของประเทศที่อยู่ติดเราอาจจะต้องดูอะค่ะว่าอย่าง AEC เนี่ยใช่ไหมคะใช่อาจจะต้องดูเพราะว่าอย่างช่วงต้นของทางมอทำเนี่ยเขาก็อยากจะให้เราเน้นทางภาษานะคะทางด้านภาษามลายูทินหรือภาษามลายูกลางหรือภาษาจีนภาษาอังกฤษซึ่งลุกเข้ามามากเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะคะอย่างที่เป็นนิเทศการสอนนะคะมปลายเนี่ยเขาจะมีการประกาศเป็นภาษาจีนการประกาศเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใส่ให้นิสิตได้ชินนักเรียนนักศึกษาได้ชินกับหูในภาษาเหล่านี้แล้วนะคะเราเริ่มแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆครับคือพอเราคิดจะผลิตเด็กหรือว่าทรัพยากรบุคคลของเราเนี่ยให้มันมีคุณภาพขึ้นมาเนี่ยการที่จะไม่เปรียบเทียบกับคนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยมันก็ถือว่าเราเสียโอกาสนะครับเพราะว่าเห็นอยู่ว่าถ้าเป็นเด็กที่เรียนในมาเลเซียอยู่ในสังคมสมมติว่าเป็นโรงเรียนที่ผสมผสานของมาเลเซียซึ่งมีเด็กทั้ง3เชื้อสายเนี่ยอยู่ในสถานที่เดียวกันโอกาสทางด้านภาษาเขาสูงมากเลยในขณะที่เราก็พูดภาษาไทยนะเป็นหลักนะทำยังไงถึงจะให้แข่งขันแม้ในระดับเด็กต่อเด็กด้วยกันได้ใช่ค่ะอันนี้เราเล็งเห็นเหมือนกันนะคะซึ่งก็เลยทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศเข้ามาด้วยค่ะค่ะแล้วตอนนี้อยู่อาจารย์เนี่ยทำอยู่ณจุดไหนแล้วคะตอนนี้ค่ะเหมือนกันหมดนะคะเราไปพร้อมๆกันนะคะทบทวนวรรณกรรมแต่ของตัวเองเนี่ยเน้นทางของต่างประเทศที่เราพบจากยูเนสโกซึ่งทำในส่วนของประเทศโลกที่3อ่ะค่ะค่ะค่ะไม่ได้ไปเทียบเคียงกับประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นพิเศษใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ยังไม่ได้ไปเทียบค่ะค่ะหรือว่าอย่างเช่นเราพูดถึงประเทศที่มีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชัดเจนมากอย่างสิงคโปร์
ครับเพราะเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองน้อยมากไม่มีอะไรแล้วล่ะครับมีแต่คนเท่านั้นเพราะนั้นทำยังไงให้คนเป็นทรัพยากรของประเทศที่ดีให้ได้นะคะอันนี้ก็คือถึง15ถึง21ปีใช่ค่ะนะคะเอาคราวนี้22จนถึงต้องบอกว่า59มั้ยคะอาจารย์คะครับผมค่ะ22 59นี่ยาวนะคะยาวกว่า15ถึง21นะคะครับอาจารย์ทุกคนชื่นพักค่ะจากหนุ่มไปหากำลังแก่เลยแล้วจากหนุ่มจนถึงสูงอายุเนี่ยมันผ่านช่วงเวลาวัยมาเยอะนะคือหนุ่มนี้เริ่มทำงานถ้าผมแต่งงานผมก็หย่าได้สักสี่ครั้งเพราะว่าพอเริ่มยังโสดมีครอบครัวเรียกว่าก็มีลูกไม่ใช่แค่คุณพ่อจิตตัวเองละทั้งภรรยาแล้วก็ผลผลิตของครอบครัวอีกใช่แล้วก็จนถึง59นะแล้วก็อยู่ในภาวะที่ต้องมีภาระที่ดูแลบุพการีด้วยเพราะว่าตอนนั้นพ่อแม่ก็จะแก่เท่าลงไปแล้วใช่ไหมฮะเป็นเหมือนกับเป็นช่วงวัยที่มันแบกรับอะไรหลายๆอย่างเลยถ้าอย่างนั้นอาจารย์ต้องแยกย่อยเป็นวัยย่อยลงไปจากในช่วงวัยนี้ไหมคะครับคืออย่างนี้ฮะเราตอนนี้ที่เราทำเนี่ยเราแยกออกเป็นช่วง15ถึง59เลยนะฮะแล้วเราก็จากข้อมูลที่เราศึกษาเนี่ยนะครับเราแบ่งออกมาเป็นประมาณ4กลุ่มนะฮะก็ประชากรและกำลังแรงงานของจังหวัดสงขลาเนี่ยตั้งแต่อายุ15ขึ้นไปเนี่ยประมาณล้านสองนะอันนี้จากข้อมูลของสถิตินะฮะอันนี้คือนับตั้งแต่15ปีครับผมขึ้นไปใช่ไหมถึง59ถึง59นะคะแล้วก็อยู่ในวัยแรงงานเนี่ยนะครับ8,400,000 นะฮะ 8,400,000 นะแล้วก็ในวัยทำงานเนี่ยนะฮะก็มีผู้ที่ใช้แรงงานอีกเนี่ยนะครับอีก 350,000 เนี่ยนะครับประมาณผมใช้ตัวเลขคร่าวๆนะฮะ 350,000 เนี่ย อยู่ในระหว่างที่จำแนกออกเป็นอีก2ประเภทอีกคือว่างงานนะฮะกับว่างงานเนี่ยอีก 18,000 นะอันนี้คือพูดทั้ง16อำเภอของจังหวัดสงขลารายงานในทั้งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมทุกภาครวมหมดทุกอย่างใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็แบ่งกลุ่มออกไปอีกว่ามีงานทำเนี่ยนะฮะในจังหวัดสงขลาเนี่ยที่มีงานทำเนี่ย8,300,000เนี่ยนะฮะแยกออกเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะครับ2,400,000นะฮะ2,400,000นะฮะแล้วก็ที่ไม่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเนี่ยอีก580,000นะครับคือเราแบ่งเป็นกลุ่ม4กลุ่มใหญ่ๆนะก็คือกลุ่มความมั่นคงกลุ่มความคงหมายถึงประมาณ4อำเภอเทพาสะบ้าย้อยนาทวีแถวนั้นนะครับแล้วก็กลุ่มอันดามันกลุ่มคาบสมุทรสิงห์พระแถวละโนดแถวสิงหานครแถวค่ะแถวกระแสสินนะคะตรงนั้นฮะแล้วก็กลุ่มพัฒนาก็บางกำคลองห้อยโข่งอะไรพวกนี้รัตภูมิหัดใหญ่สงขลาเนี่ยจะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจเป็นเมืองเศรษฐกิจอาจารย์แบ่งเป็นใช้ลักษณะทางภูมิประเทศทางพื้นที่แทนใช่ไหมคะค่ะที่เวลาเราจะลงพื้นที่เราจัดกลุ่มเป็นลักษณะนี้นะฮะคือจริงๆข้อมูล4กลุ่มหลักเนี่ยก็คือมาจากจังหวัดสงขลาอยู่แล้วนะที่เขาจัดกลุ่มไว้ให้เรานะครับคราวนี้ในเรื่องของว่างงานเนี่ยนะฮะจังหวัดสงขลาเนี่ยมันมีว่างงานตอนนี้ที่เราดูจากข้อมูลสถิติของจังหวัดสงขลาเนี่ย18,000นะฮะ18,000นะครับแล้วก็ในว่างงาน18,000เนี่ย6,000 เนี่ยก็คือจะเป็นคือว่างงานไปเลยยังไม่มีอะไรทำนะแล้วไปครึ่งหนึ่งอีก 6,000 กว่าเนี่ยก็คืออยู่ในภาคของเกษตรกรรมที่แยกเอาไว้นะฮะแล้วก็แรงงานนอกระบบอีกนะฮะแรงงานนอกระบบจากสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลาเนี่ยก็คืออีก 480,000 นะฮะ 480,000 เนี่ยนะครับใน 480,000 เนี่ยของ 260,000 เนี่ยจะอยู่ในภาคของเกษตรกรรมที่เหลือเนี่ยเป็นภาคอุตสาหกรรมงงไหมครับตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ตัวเลขที่มีอยู่นี่คือเป็นเรื่องของแรงงานครับตัวเลขทางด้านแรงงานนี่เป็นหลักใช่ไหมคะครับแล้วเราจะไปดูข้อมูลทางด้านอื่นด้วยไหมคะครับอย่างเช่นเอาบางอย่างนี่ฟังดูอาจจะเฮ้ยจะไปดูทำไมแต่ว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนก็ได้เช่นคนโสดไม่โสดอย่างเงี้ยใช่มันมีผลต่ออนาคตนะครับแต่อยากไปรู้ทำไมโสดไม่โสดแต่ว่าถ้าเกิดเรามีสัดส่วนคนโสดมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ก็จะน้อยลงก็จะน้อยลงกว่าเดิมซึ่งจำนวนเด็กเกิดใหม่ก็จะไปสัมพันธ์กับแรงงานของประเทศในอนาคตจากนั้นไปอีกหรือคนโสดแต่ว่าถ้าไม่มีลูกแล้วเนี่ยการที่เขาจะต้องดูแลตัวเองพอแก่ตัวลงจะเป็นภาระของสังคมแค่ไหนและสังคมจะต้องมีนโยบายเพื่อรองรับคนเหล่านี้อันนี้พวกมุมพวกนี้ต้องดูด้วยไหมคะหรือมันละเอียดเกินไปคะอาจารย์คะจริงๆเราดูหมดเหมือนกับท่านอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยทักษิณทำเกี่ยวกับเรื่องของช่วงในเรื่องของการจัด
เรียนอัตราคณะต่างๆที่ส่งเสริมเนี่ยนะฮะเราพบว่าคือมองอัตราการว่างงานแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีอะไรที่ซับซ้อนลงอีกเช่นการว่างงานแฝงบางคนเอ๊ะเคยได้ยินไหมการว่างงานแฝงใช่ไหมมีว่างงานแฝงคุณอรุณรัตน์จบปริญญาโทอย่างเงี้ยนะฮะสมมตินะฮะสมมติคุณอรุณรัตน์ยังหางานทำไม่ได้เลยหางานได้ในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาโทเนี่ยคุณอรุณรัตน์ก็ยังไม่ทำยังไม่พอใจยังไม่พอใจหรือคุณบัญชรขอโทษนะครับจบอะไรดีครับม.6แล้วม.6นะครับแต่คุณบัญชรก็ยังไม่ทำไม่อยากทำงานที่ต่ำกว่าระดับม.6ทั้งที่งานที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้วุฒิการศึกษาก็มีอยู่เยอะแยะแต่ผมไม่ยอมทำงานเองใช่ครับเพราะว่าผมยังไม่พอใจงานที่ผมสามารถหาได้ครับอันนี้ข้อมูลที่เราค้นคว้าแล้วก็พบเจอนะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณบอกเกี่ยวกับเรื่องของโดยเฉพาะอาชีวศึกษาเนี่ยฮะคือเราค้นพบว่าในระดับคือจังหวัดสงขลา16อำเภอใช่ไหมฮะแล้วก็มีอุตสาหกรรมที่เป็นขนาดใหญ่ๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เช่นปลากระป๋องอย่างเงี้ยแปรรูปอะไรต่างๆพวกนี้โรงงานยางเงี้ยพวกนี้ใช้ช่างฝีมือซึ่งไม่ต้องการความเชี่ยวชาญสูงในระดับปริญญาตรีอย่างวิศวกรรมศาสตร์เลยใช้ในระดับปช.ปส.นะผมยกตัวอย่างตัวผมเองเนี่ยเมื่อสักเกือบ20ปีก่อนสมัยก่อนที่ผมสอบแข่งขันขอโทษนะผมจบวิศวะมานะพื้นฐานนะผมแข่งขันเนี่ย1ต่อ27ครับค่ะนะ1ต่อ27หมายถึงตอนเรียนหรือตอนเรียนนะตอนเรียนเข้าแข่งขันเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยแต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยการแข่งขันในระดับวิศวะนี่สูงมากนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ย้อนหลังไป5ปีมานิติศาสตร์แล้วมาเศรษฐศาสตร์แล้วนะครับแล้วก็เริ่มมาบริหารนะฮะเพราะฉะนั้นคือกำลังบอกว่าผมเองก็เรียนในระดับปช.ด้วยปช.นี่เป็นพื้นฐานมากในโรงงานอุตสาหกรรมต้องการมากเลยเขาเรียกมันมีอยู่ตำแหน่งนึงอย่างโรงงานแถว5แยกน้ำกระจายอะไรเงี้ยนะที่เป็นโรงงานที่เกี่ยวกับกระป๋องปลากระป๋องอะไรต่างๆพวกนี้คือต้องใช้ทักษะฝีมือช่างเนี่ยนะฮะเป็นร้อยอัตราแล้วที่เขาต้องการทักษะช่างนี่คือระดับปช.ไปควบคุมเครื่องจักรไงฮะปิดปลากระป๋องปิดอะไรต่างๆพวกนี้ต้องใช้ช่างฝีมือนะฮะเพราะว่าเคยได้ยินอาจารย์ทางเทคนิคเนี่ยพูดเหมือนกันว่าตอนปวส.ก็เรียนเทคนิคเรียนทางช่างมาแต่ว่าพอปริญญาตรีเนี่ยพอไปจบทางด้านปริญญาตรีเนี่ยก็จะไม่ยอมเป็นยังเป็นช่างละจะไปเป็นหัวหน้าผู้คุมงานหัวหน้าผู้คุมงานเป็นหรือว่าจะไปต่อทางวิศวกรรมละใช่ค่ะก็เลยคือเดี๋ยวนี้พอปช.ปส.เนี่ยสมัยรุ่นผมเองเนี่ยนะ20ปีก่อนเนี่ยคือจบปส.โอเคถ้าไม่ต่อปริญญาตรีก็ไปอยู่โรงงานเลยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วฮะพฤติกรรมของนักศึกษาเนี่ยเปลี่ยนแล้วคือจะต้องจบปริญญาให้ได้ไปที่ปริญญาตรีให้ได้นะทำไงก็ได้ให้จบปริญญาตรีอาจจะจบตรงวิศวกรรมศาสตร์หรือไปจบสาขาอื่นแต่ก็จบปริญญาตรีเพราะนั้นมันก็เลยมีช่องว่างที่เขาเรียกการว่างงานแฝงนะฮะซึ่งคนที่จบปริญญาตรีวิศวะจะไม่มาทำเป็นช่างควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมันใช้วุฒิแค่ปช.หรือปส.เท่านั้นอันนี้หนึ่งประเด็นที่เราคือเราค้นหาข้อมูลนี้แล้วเราจะไปขยายต่อจริงๆที่เราตั้งใจเนี่ยเราจะลงพื้นที่ที่จัดเป็น4กลุ่มเนี่ยนะฮะคือกลุ่มเศรษฐกิจกับกลุ่มความมั่นคงเนี่ยโรงงานจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กลุ่มเศรษฐกิจกับแถวสติงคาบสมุทรสติงพาจะมีโรงงานเยอะอุตสาหกรรมเยอะเราก็จะเจาะพวกนี้เป็นหลักด้วยเหมือนกันฮะแล้วก็พวกขาดแรงงานทักษะฝีมือพวกนี้ก็สำคัญนะว่าเราจะคือจะลงพื้นที่สัมภาษณ์เลยคือตอนแรกเนี่ยกะไว้ว่าประมาณ1,000ชุดก็กำลังดูว่าเอ๊ะมันเยอะไปหรือมันน้อยไปนะฮะแต่อย่างน้อยก็คือ400ขึ้นนะแล้วก็ลงพื้นที่ในแต่ละกลุ่มไปนะฮะและอีกประเด็นนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องการไม่มีการปรับตัวของระบบการศึกษาในอนาคตเนี่ยสำคัญเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าผมเห็นด้วยฮะที่จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นมาในพื้นที่นะวิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมการเกษตรนี่ก็เป็นอีกแนวทางนึงนะซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองก็มีชื่อเสียงอยู่แล้ว40ปีในเรื่องของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก็มีคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่แล้วนะอาจจะมองเผื่อไปถึงคือเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยสงขลาเนี่ยเรามีด่านชายแดน3ด่านใช่มั้ยฮะด่านสะเดาซึ่งเป็นมีชื่อเสียงมากนะฝั่งไทยเรียกสะเดาฝั่งนู้นเรียกบูกิตคายูริตัมใช่มั้ยแล้วก็ด่านประดังเบซาฝั่งไทยก็ประดังฝั่งนู้นก็ประดังแล้วก็ด่านที่เปิดใหม่เมื่อ 2-3 ปีก่อนด่านบ้านประกอบฝั่งนู้นเรียกดุริบุหลงอย่างเงี้ยฮะซึ่ง3ด่านเนี่ยเป็นอะไรที่มันสินค้าเข้าสินค้าออกฮะวิศวกรรมโลจิสติกส์ในอนาคตควรจะต้องมีผมลองดูแล้วเนี่ยวิศวกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยเนี่ยยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะ
วิศวกรรมโลจิสติกนะฮะไม่ใช่การจัดการโลจิสติกนะครับก็มีมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาอะไรต่างๆไม่กี่สถาบันที่เปิดถ้าเราในพื้นที่เราเนี่ยนะยิ่งเราเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใช่ไหมฮะระหว่างประดังเบซากับสะเดาอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นนะฮะแล้วก็เขตเนี้ยเขตเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้แรงงานมากนะครับเราจะเห็นนโยบายของจังหวัดเองนะครับจะทำทางยกระดับ65กิโลบ้างละนะตอนนี้ก็ที่ด่านทุกวันนี้ก็กำลังปรับปรุงอยู่2เดือนเนี่ยถ้าเราไปด่านสะเดาตอนนี้จะเห็นได้ถนนรถติดมากเพราะเขาทำถนนใหม่นะแล้วก็ขยายเขตขยายตู้คอนเทนเนอร์นะขยายตู้ตม.ฮะตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยจาก12ตู้เป็น28ตู้นะในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าก็เพื่อรองรับวันที่31ธันวาปีนี้ก็ว่าไปนะฮะการปรับตัวของสถาบันการศึกษาเรื่องหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานความต้องการของตลาดแรงงานครับนะอันนี้สำคัญนะหรือยกตัวอย่างใกล้ตัวนิดนึงที่มาได้หาดใหญ่เนี่ย ก็เปิดสาขาอยู่สาขานึงคือเรียกธุรกิจการบินเนี่ยนะฮะก็เพิ่งเปิดนะได้ปีนี้เป็นปีที่2นะแล้วก็ผมเห็นมีมหาวิทยาลัยที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองก็เปิดสาขาใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องการขนส่งในภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์อะไรต่างๆพวกนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นรองรับในส่วนของที่เกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตในอนาคตด้วยเหมือนกันนะครับค่ะแล้วในแง่มุมอื่นอีกล่ะคะอาจารย์คะในช่วงวัยนี้ค่ะครับในแง่มุมอื่นเนี่ยที่เรามองเนี่ยนะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มการจ้างงานภายนอกที่เราเรียกว่าเอาท์ซอร์สค่ะนะคือตอนนี้มันมีการจ้างงานนอกที่เราใช้ระบบเอาท์ซอร์สส่วนใหญ่นะปัจจุบันเนี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีเป็นการจ้างเหมาเหมือนกันนะฮะที่เราเคยได้ยินแถวคลองแงะหรือแถวสะเดาเนี่ยที่ต้องปิดกิจการไปเพราะว่าบางทีกลุ่มที่ใช้แรงงานที่มาจ้างเนี่ยอาจจะมีปัญหากันหรือแรงงานต่างด้าวเนี่ยที่คือเราก็กำลังคิดดูอยู่ว่าแรงงานแฝงที่เกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับมีเยอะมากมายขนาดไหนนะครับแต่เท่าที่ศึกษาคร่าวๆเนี่ยในอำเภอหาดใหญ่เราเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมี2ภาษาแล้วใช่ไหมครับใช่สหภาพเมียนมาก็เริ่มมีขาย ตามตลาดอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยทุ่งลุงชัดเจนทุ่งลุงนี้มาเร็วนะชัดเจนเลยว่า2ภาษานี่มีเกือบ 100% แล้วตรงนี้ร้านค้าในทุ่งลุงครับครับวันนั้นผมเดินทางไปฝั่งโน้นนะฮะไปคือไปทวายแต่ว่าต้องไปที่ระนองครับแล้วก็ข้ามเรือไปที่เกาะ2แล้วก็นั่งเรือไปที่ทวายอ่ะ7ชั่วโมงเนี่ยนะฮะขากลับเนี่ยก็นั่งรถหาดใหญ่ระนองเนี่ยครับปรากฏว่ามีคนไทยประมาณ2คนที่หลาก็ที่เหลือก็เป็นชาวพม่าหมดเลยก็คือเท่าที่ทราบก็มาทำงานที่โรงงานโชติวัฒน์เคยนำได้ไม่เป็นไรนะฮะครับผมแล้วก็โรงงานกระป๋องอะไรแถวๆที่ปลากระป๋องอะไรแถวๆที่5แยกอะไรต่างๆพวกนี้โดยเฉพาะโรงงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเหมือนที่จะบอกอ่ะงานแฝงอ่ะที่คนไทยไม่นิยมทำเช่นตัดหัวปลาผ่าท้องปลาควักไส้ปลาอะไรเงี้ยไม่ทำแล้วก็ประมงอย่างเงี้ยก็คือไม่ทำหรืองานก่อสร้างอุตสาหกรรมก่อสร้างเงี้ยแล้วตอนนี้ในไซต์งานที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยมีทั้งหมด26ไซต์งานที่มีอาคารขนาด50ล้านขึ้นไปเนี่ยนะฮะที่เราเห็นคอนโดมิเนียมอะไรต่างๆรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในส่วนใหญ่จะอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ที่ทำคอนโดมิเนียมนะฮะที่ทำบ้านจัดสรรอะไรเนี่ย50ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยก็จะมีคนงานเนี่ยอย่างน้อยต้อง100คนขึ้นไปนะในการก่อสร้างระยะเวลา 8-12 เดือนเนี่ยจะมีหรือใกล้ตัวที่สุดที่มหาวิทยาลัยใหญ่เนี่ยเราสร้างโครงการ1โครงการใน100ล้านบาทเนี่ยนะครับมีคนไทยอยู่ประมาณไม่ถึง10คนที่เหลือเป็นชาวพม่าหมดเลย112คนฉันเคยคุยกับคนขับรถ2แถวแกบอกว่าตอนนี้ยางอ่ะราคาไม่ดีแต่แกขายอย่างนึงที่ราคาดีมากเพราะว่าคนพม่าที่ยังนิยมกินหมากใช่แล้วเราเห็นตลาดคุณกับคนชอนเห็นยอดกระเจี๊ยบใช่มั้ยคะเมื่อก่อนคนโดยเฉพาะคนใต้เนี่ยเรื่องยอดกระเจี๊ยบเขียวเรากินกันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะค่ะกินใบกระเจี๊ยบไม่เป็นใช่เราจะเห็นแม่ค้าเห็นเค้าเรียกว่าเศรษฐกิจที่มันสะพัดนะคะแล้วจริงมันเป็นโอกาสนะฉันเองก็เคยนั่งรถแล้วอึดอัดอ่ะอยากจะฟังว่าเค้าพูดอะไรให้รู้เรื่องอ่ะเพราะว่าเขาส่งภาษากันเองเรานั่งทำไมเราไม่เรียนภาษาเขาบ้างเนาะในขณะที่เขาพูดภาษาเราได้ใช่ค่ะนั่งรถจากตลาดนัดคลองแงวันเสาร์อ่ะก็เป็นคนพูดไทยอยู่คนเดียวแล้วเขาก็พูดภาษาอื่นแล้วก็รู้สึกมันอึดอัดอ่ะอยากฟังเขาพูดรู้เรื่องบ้างตอนนี้คือหนักถึงขนาดเวลาไปวัดแล้วเราก็จะเจอ
คนพม่าหมอนมากกว่าคนไทยแล้วนะครับในวันนี้ท้องแห่เนี่ยครับมีวัดแน่นอนเลยเป็นตัวอย่างจำลองของชเวดากองใช่ครับคราวนี้เราในกลุ่มวัยทำงานเนี่ยนะเราก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกันนะฮะก็คือเราเจาะไปใน2ประเด็นเนี่ยก็คือของมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งของคุณดนัยเตียนพุทธเนี่ยเขาบอกว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยต้องมีการบูรณาการซึ่งอันนี้ขอพูดทฤษฎีนิดนึงนะสั้นๆไม่อยากพูดเยอะมากเพราะเดี๋ยวผู้ฟังจะเครียดเปล่าๆนะฮะ คือการบูรณาการเนี่ยเราชอบใช้จริงๆเลยแต่จริงถ้าให้อธิบายง่ายคือเอาหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมารวมกันเพื่อให้มันก่อให้เกิดการพัฒนา นะเกิดก่อให้เกิดการพัฒนาโดยเฉพาะที่การพัฒนาอาชีพกับคนคือสัมพันธ์ให้มันสัมพันธ์กันเมื่อกี้อย่างตัวเลขที่เราบอกว่าประชากรในวัยแรงงานอายุ 15-59 ปีในจังหวัดสงขลาเนี่ย1.2 ล้านนะฮะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ว่างงานเนี่ยปี57ที่เราดูสถิตินี่ 18,000 ตีตั้ง 19,000 นะฮะแต่ปีย้อนหลังไปนี่น้อยกว่านะฮะแสดงว่าเศรษฐกิจอาจจะทรงตัวหรือทรุดตัวก็ไม่แล้วแต่ไม่ทราบนะฮะปี56เนี่ยประมาณ 7,000 ปี55ก็ประมาณ 7,000 นะฮะโดยภาพรวมนะฮะคราวนี้พอเรามาคิดว่าทำยังไงถึงจะในงานวิจัยเนี่ยมันจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็บูรณาการในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนะในเรื่องของปรับปรุงทักษะนะฮะโดยเน้นในเรื่องของกลุ่มอาชีวะอะไรต่างๆพวกนี้ให้ผลักดันในด้านเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นเพราะว่ากระบวนการเกษตรเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะไม่มากเท่าไหร่ส่วนในเรื่องในระดับการศึกษาที่ในระดับอุดมศึกษาอะไรต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าคนที่จบในระดับปริญญาตรีเนี่ยเขามีชั้นเชิงมีทักษะมีความรู้ความสามารถเพียงพออยู่ในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะคราวนี้มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับของเล่นเนี่ยเขาบอกว่าการพัฒนาคนเนี่ยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของคือต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาแล้วต้องเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจกับสังคมเป็นหลักนะแล้วก็มีการเกี่ยวข้องใน3ประเด็นใหญ่ๆคือเรื่องฝึกอบรมนะฮะทำไงก็ได้ให้คนเนี่ยรู้จักพัฒนาการในด้านของการฝึกอบรมให้มากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ส่งเสริมให้คนมีการศึกษาเอาละจะเพิ่มวิชาหรือว่าจะเพิ่มสาขาให้มากขึ้นก็ตามนะแล้วก็สุดท้ายคือเมื่อเขามีการฝึกอบรมมีการศึกษาแล้วก็ต้องพัฒนาเขาให้ถึงจุดที่สำคัญในแต่ละประเด็นครับครับโอ้จริงๆคือช่วงวัยนี้มันยาวแล้วมันมีรายละเอียดเยอะนะครับคือ เป็นเริ่มทำงานสร้างชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวพอไปถึง50แล้วมันควรจะมั่นคงแล้วในความคาดหวังของเราใช่ไหมครับเรื่องหน้าที่การงานอะไรที่จะเป็นส่วนที่จะใช้พิจารณาในตั้งแต่ถึงจุดที่มั่นคงแล้ว50ไปแล้วเนี่ยไปจนถึง59ครับที่จะศึกษามันยังเป็นเรื่องอาชีพอยู่อีกไหมฮะคือพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะคือเท่าที่เราคุยกันแล้วก็เคยอ่านงานวิจัยเจอเนี่ยเขาบอกว่าพอถึงช่วงอายุ35ปีขึ้นไปแล้วคนคือคนถ้าจะหางานทำเนี่ยถ้าเกิน35ปีนี่มันเริ่มอยู่ตัวแล้วฮะมันยากไม่มีใครรับเลยนะคะอาจารย์คะพอถึงจุดนั้นเนี่ยเขาต้องมองในเรื่องของครอบครัวแล้วตัวเองก่อนคือความมั่นคงนะฮะว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำงานให้อยู่ยาวนะฮะมีวิธีการยังไงที่จะหาเงินเข้ากับให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้มันคงมากที่สุดมันก็จะท้อนกับไอ้ทฤษฎีของที่เนตเล่บอกว่าจะต้องมีการพัฒนาต้องมีการฝึกอบรมมีอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับค่ะแต่ที่ฉันเนี่ยจริงๆให้อายุไม่เยอะนะคะแต่ตอนนี้ไม่คิดละ45 50เนี่ยจะเป็นยังไงคิด60แล้วตอนเนี้ยคิดไกลคิดเร็วกันไกลคือไว้ขนาดเนี้ยถามว่าจะลาออกจากงานมั้ยคงไม่แล้วเพราะว่าไม่กล้าลาออก เพราะว่าเวลาที่เขาคือเราไม่เข้าใจนะบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยอายุ40เรายังศักยภาพเรายังเต็มที่อยู่ฉันยังไม่แก่แล้วฉันยังไม่แก่เลยอ่ะครับดูกระจกมั้ยครับก่อนออกจากบ้านทําไมเวลาจะรับบอกว่าอายุต้องไม่เกิน25ถึง30ใช่ทั้งนั้นที่เรารู้สึกว่าเราจะ40แล้วเรายังทำงานได้ดีแถมประสบการณ์นี่โอ้เพียบใช่เพราะบางที25รู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงที่เพิ่งเรียนจบและเพิ่งเรียนรู้งานได้แค่ถึงจุดๆนึงใช่ไหมคะอาจารย์เขาบอกวัยที่เหมาะแล้วก็แบบมีวิวัฒนาการหรือความคิดแบบกระเจิดกระเจิงเลยนะผมใช้คำนี้เนี่ยก็คือเนี่ยช่วงเนี้ย
อายุตั้งแต่37ปีขึ้นไปเนี่ยจนถึงประมาณ47เนี่ย10ปีเนี่ยนะฮะคือช่วงนี้แบบจะคิดอะไรจะทำอะไรเนี่ยบันเจิดเลยมันสะพรั่งหมดนะครับเพราะว่ากำลังประสบการณ์ก็เต็มที่กำลังก็ยังมีอยู่ความฝันก็ยังฝันได้ไกลอยู่ผมลองทดสอบกับตัวเองเนี่ยนะฮะในสมัยอันนี้อาจารย์ไม่ได้ปลอบใจตัวเองไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าวัยเราใกล้เคียงกันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคือตอนผมสมัยเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยในระดับอุดมศึกษาเนี่ยผมมองโอ้โหอาจารย์ทำไมออกข้อสอบยากเย็นเข็นใจขนาดนี้ปิดตำราใช่ไหมฮะเออแต่พอกลับมาตอนนี้เราใช้วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยในการคำนวณโครงสร้างอะไรต่างๆพวกนี้ปรากฏว่าเราอ่านหนังสือรอบเดียวแล้วเราก็ทำได้เลยแทบจะไม่ต้องเปิดมากแต่เมื่อก่อนโอ้มันจำยากเหลือเกินมันทำไมอาจารย์จะต้องปิดตำราอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมฮะเออก็เลยบอกเออจริงๆเราก็ไม่ได้แก่อะไรมากนะยังสามารถที่จะแบบมีแนวคิดด้านนี้แล้วก็ทั้งที่เป็นคณิตศาสตร์เชิงโครงสร้างซึ่งมันยากพอสมควรเนี่ยนะ เราก็ยังทำได้หรือจะคิดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเรามีความรู้สึกรอบคอบมากยิ่งขึ้นแสดงว่า ทักษะของการพัฒนาของสมองนี่มันอยู่ในสภาพที่มันพร้อมจริงๆก็น่าจะอยู่ในช่วงนี้แหละใช่ฮะครับผมพันธุ์จะเพิ่มประเด็นนี้ไหมคะอย่างของจังหวัดว่าอย่างเช่นเราเห็นอย่างของตะวันตกเนี่ย บางคนมาเรียนบางอย่างตอนอายุ 30-40 แล้วเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงสังคมไทยมันยากมากนะคะเหมือนกับท่านรู้ตัวอายุ35ว่าอยากจะเป็นสมมติอยากเป็นเชฟขึ้นมาเงี้ยถามว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนอะจะไปเรียนที่ไหนแล้วใครจะรับเขาทำงานอย่างเงี้ยนะคะมันถึงแม้เราบอกว่าจะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็จริงแต่ว่าโดยในทางปฏิบัติแล้วรู้สึกมันยังไม่ได้เต็มที่แล้วก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากอย่างเงี้ยนะคะครับค่ะมันมีข้อมูลอยู่อันนึงนะฮะที่ทางกศน.เขาทำก็ดีนะก็คือในลักษณะที่ว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยที่กลุ่มคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มระดับล่างเนี่ยไม่ค่อยจะมีโอกาสการศึกษาเขาจะพยายามจัดให้ไปสอนในโรงงานเลยหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จัดเป็นศูนย์การเรียนการสอนเรื่องนั้นเนี่ยนะฮะก็ไปเรียนกันก็อย่างน้อยคืออัพตัวเองปรับตัวเองเข้ามาจากฐานประถม6เป็นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือศึกษาตอนปลายคืออย่างน้อยต้องให้จบตรงนี้ก่อนนะมันถึงจะต่อยอดไปในลักษณะของอุดมศึกษาได้นะครับซึ่งกระบวนการทำแบบนี้นี่ผู้ประกอบการก็ถือว่าใจถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอเขาระดับความรู้วุฒิการศึกษาเข้าไปแล้วเนี่ยถูกต้องครับเขาอาจจะไม่อยู่ก็ได้ถูกครับนะฮะคืออันนี้ก็คือต้องใจกว้างนะทำบุญทำกุศลได้ถือว่าช่วยกันสร้างสังคมครับแต่ว่าถ้าเราส่งต่อทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพนะเรียนว่าสังคมก็จะเปิดกว้างในการที่ไม่ได้มองวัยหนึ่งว่าเป็นวัยเริ่มถดถอยเหมือนกับญี่ปุ่นที่ยังมีการใช้แรงงานของคนสูงอายุที่ยังทำงานได้อยู่ไม่ได้มองว่าคนสูงอายุนี่คือคนก้อยเปี้ยเสียขาที่ทำอะไรไม่ได้แค่เขาเกษียณก็เกษียณอายุเยอะกว่าเราแล้วครับใช่ค่ะเพราะว่าเขามั่นใจว่าคนทุกระดับชั้นเขาคือเป็นคนคุณภาพอย่างเงี้ยนะคะมาโดยตลอดอายุยืนมากยิ่งขึ้นใช่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งฉลองอายุ120ปีอายุยาวยืนยาวที่สุดในโลกนะครับค่ะคราวนี้มาที่วัยผู้สูงอายุนะคะโดยชักจะโรยราขึ้นไปช่วงศึกษาจะยาวหรือจะสั้นนี่มันจะต้องดูจากอะไรบ้างคะอาจารย์คะ60ปีแล้วไปจนถึงปลายทางนี่เท่าไหร่ยังไงคะขอบคุณครับในส่วนของผู้สูงวัยนะค่ะในตามทัศนะที่มองจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ผมคิดว่าที่ผ่านมานะฮะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่นักแต่เมื่อมีการจุดประกายดังที่ได้ปรากฏว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจำนวนผู้สูงวัยจะมากยิ่งขึ้นนะครับมากถึงประมาณ20กว่าล้านในอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าค่ะนะครับฉะนั้นผู้สูงวัยอันที่จริงแล้วในความคิดของกระผมนะฮะเราต้องให้ความสำคัญเพราะถ้าไม่มีท่านในวันนั้นในการสรรสร้างสังคมก็จะไม่มีเราในวันนี้ฉะนั้นในภาพรวมของไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติในระดับประเทศแม้กระทั่งจังหวัดสงขลาก็ให้ความสำคัญตรงนี้นะครับในจังหวัดสงขลาที่เป็นพื้นที่ทำการวิจัยตามนโยบายนะครับของผู้บริหารนะฮะในจังหวัดสงขลาเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยประชากรนะครับที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยนะครับมีประมาณ160,000กว่าคนนะครับ
ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย์คะตัวเลขในส่วนตรงนี้เนี่ยประชากรของจังหวัดสงขลาเนี่ยมีประมาณล้านสี่นะครับมีประมาณล้านสี่แสนคนค่ะเป็นผู้สูงวัยเนี่ยประมาณแสนหกก็ไม่ถึง 10% ครับผมยังไม่ถึง 10% นะคะทีนี้ในส่วนตรงนี้นะฮะทีมนักวิจัยของมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งได้รับผิดชอบในส่วนของผู้สูงวัยนี้ก็ได้ดำเนินการนะครับได้ดำเนินการในส่วนของข้อมูลพื้นฐานนะครับในส่วนข้อมูลพื้นฐานมีการศึกษาข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับดังที่ปรากฏให้เห็นณเวลานี้มันเป็นสภาพการที่จะต้องเข้ามาดูแลผู้สูงวัยจริงๆนะครับตามที่ได้สังเกตตามที่ได้ดูจากงานวิจัยแต่ในส่วนของงานวิจัยผู้สูงวัยนี้ดูแล้วจะน้อยน้อยครับไม่เหมือนวัยอื่นผู้สูงวัยนี้จะน้อยผมคิดว่าด้วยเหตุผลอันนี้แหละที่ทำให้จังหวัดสงขลานำร่องในเรื่องนี้นะครับนำร่องในเรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงวัยไปผนวกกับการวิจัยของทรัพยากรมนุษย์ในช่วงต่างๆโดยเอาผู้สูงวัยเข้ามาให้ความสำคัญด้วยแทนที่จะเสร็จแค่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ทำงานวัยแรงงานก็ได้วิจัยเกี่ยวกับผู้สูงวัยซึ่งสภาพปัญหาที่ได้นักวิจัยได้สำรวจนะฮะสำรวจเป็นการเบื้องต้นนี้ผมคิดว่าผู้ดำเนินรายการและท่านนักวิชาการทุกท่านก็อาจจะเห็นบางครั้งเราจะเห็นภาพที่ไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับผู้สูงวัยยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมผมขออนุญาตใช้คำว่าสุขภาพองค์รวมครับกายจิตอารมณ์สังคมค่ะนะครับกายจิตอารมณ์สังคมอันที่จริงแล้วเราควรจะเอาคำว่าสติปัญญาเข้าไปด้วยนะฮะแต่ด้วยบริบทของเราเนี่ยเกี่ยวกับผู้สูงวัยของสังคมไทยผมขอเน้นว่ากายจิตอารมณ์สังคมนะครับครับยกตัวอย่างเช่นสุขภาพทางกายถ้าเราจะตั้งเขาเรียกนะเราจะสังเกตดูจริงๆแล้วเนี่ยน้อยนักที่จะให้ความสำคัญที่ผ่านมานะให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพทางกายยิ่งจิตใจนี้กระผมคิดว่าบางครั้งนะเราอาจจะเห็นหลายตัวหลายตัวอย่างที่ลูกหลานไม่เห็นความสำคัญไม่คำนึงถึงจิตใจของพ่อแม่คืออายุพอ60โรคก็เริ่มรุมเร้าแล้วครับใช่ไหมคะครับร่างกายเรื่องของสุขภาพทั่วไปก็ตามสภาพร่างกายจะไม่ได้คือไม่ได้เตรียมการมาก่อนหน้านั้นด้วยนะฮะพอถึงเวลาใช่ครับกระบวนการที่จะดูแลทั้งตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูแลมันก็ยังไม่เต็มที่มันทำได้มากกว่านี้ใช่ครับจิตใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบางทีก็ไม่ได้ดูแลกันทางจิตใจด้วยเหมือนกันใช่ครับและจิตใจนี่ก็มีอิทธิพลมากนะเมื่อไรจิตมีปัญหามันส่งผลถึงกายด้วยครับนะครับทีนี้ในเมื่อร่างกายก็ไม่เต็มร้อยจิตใจก็ไม่รับการดูแลเพราะเห็นว่าชราแล้วครับอารมณ์ก็ตามมาวัยชราแน่นอนอารมณ์ก็คงจะไม่ได้แฮปปี้เบิกบานมีความสุขอะไรมากมายนับถอยหลังแล้วนั่งนับถอยหลังแล้วแล้วก็นำไปสู่การเป็นสมาชิกในสังคมคล้ายๆว่าเป็นก็จะนั่นฮะคือมันจำเป็นจะต้องนำไปสู่การตั้งชมรมผู้สูงอายุแต่ถามว่าพอเลิกจากชมรมกิจกรรมในชมรมกลับไปที่บ้านตรงนี้ซึ่งสำคัญที่สุดสังคมในครัวเรือนเท่าที่สังเกตนะครับอาจจะผมว่าหลายเปอร์เซ็นต์นะที่มองในครอบครัวมองผู้วัยชรานี่กลายเป็นอยู่เฉยๆตาอย่าแรงมากตาอะไรแบบนี้นะ
อย่ามายุ่งอะไรแบบนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เป็นปัจจัยสะท้อนเห็นว่ากระบวนการพัฒนามนุษย์เนี่ยกระบวนการพัฒนามนุษย์หรือว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในช่วงวัยชราเนี่ยถูกพูดง่ายปล่อยปละละเลยอาจารย์ต้องไปดูข้อมูลทางด้านไหนบ้างคะในกลุ่มวัยนี้ค่ะข้อมูลในส่วนของวัยชรานะฮะเบื้องต้นนะครับกับผมก็ได้ดูในพื้นที่วิจัยก่อนก็คือจังหวัดสงขลาค่ะนะครับในส่วนจังหวัดสงขลานะครับกับผมคิดว่านะข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่หรือให้ความสำคัญผู้สูงวัยเนี่ยกับผมคิดว่าดูแล้วเหมาะมากที่จะเป็นจุดประกายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนของวัยชรานะฮะในส่วนของโอเคที่เป็นเขาเรียกนะแห่งแรกกันครับนำร่องนะค่ะซึ่งครับของประเทศเลยซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในความคิดส่วนตัวของผู้วิจัยนะคนรุ่นเก่าก่อนของเมืองสงขลาจนถึงปัจจุบันที่เกษียณอายุไปไม่นานผมคิดว่าถ้าให้ผมซึ่งเป็นคนรุ่นหลังเนี่ยมองผมมีความชื่นชมนะครับผมมีความชื่นชมนะครับว่าคุณภาพอะไรต่างๆของผู้สูงวัยในสงขลาเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะเป็นแบบอย่างครับเพราะว่าความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุหลายๆชมรมในสงขลานี่เห็นได้ชัดเจนนะครับครับว่าไม่ว่าจะในแง่ของการออมในแง่ของกิจกรรมสังคมนี่ผมว่าผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลามีบทบาทค่อนข้างสูงอยู่ในสังคมครับกับผมคิดว่าจุดประกายในการนำร่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยของจังหวัดสงขลานี่กับผมคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายจังหวัดอาจจะค่อนข้างจะลำบากสักนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้นะเขาก็ทำได้ทีนี้นะครับในภาพมองนะครับของนักวิจัยที่สำคัญคือไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์ 100% มันมีตัวแปรหลายตัวแปรของผู้สูงวัยนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้สูงวัยที่เป็นข้าราชการผู้สูงวัยที่เป็นนักธุรกิจผู้สูงวัยที่เป็นเกษตรกรผู้สูงวัยที่อดีตเป็นผู้ใช้แรงงานกับผมคิดว่าการได้รับการดูแลเนี่ยคงจะไม่เสมอเหมือนกันเพราะปัจจัยอยู่ที่คุณลักษณะของผู้สูงวัยซึ่งอันนี้เวลาอาจารย์ทำนี่หมายถึงว่าอาจารย์ต้องไปดูการกำหนดกรอบของคำว่าคุณลักษณะของผู้สูงอายุแบบคุณภาพโดยถามผู้สูงอายุเองด้วยไหมเพราะว่าอย่างที่ท่านเนี่ยกับคุณบัญชรเนี่ยพอแก่ไปแล้วเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกันคุณบัญชรจะต้องการให้ลูกหลานดูแลแล้วนี่ไม่ต้องการให้ลูกหลานดูแลผมอาจจะอยากอยู่เฉยๆอย่ามายุ่งกับผมเยอะก็อาจจะไม่ต้องการให้ลูกหลานดูแลแต่ว่าอยากให้มีบริการของรัฐนะคะที่มาเกี่ยวข้องกับสถานผู้สูงอายุมีสถานที่ทำให้ท่านได้เอาไปใช้เวลาทำกิจกรรมบ้างต้องจัดพื้นที่ให้คนสูงอายุอย่างผมเนี่ยเข้าถึงใช้บริการได้ทุกที่อย่างเงี้ยแต่ลูกหลานไม่ต้องมาดูแลเรื่องเงินทองเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่าจัดการดูแลตัวเองได้แต่ว่าอยากให้รัฐจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุที่มีสำหรับตัวเองอะไรเงี้ยนะคะแต่คุณบัญชรก็อาจจะไม่ความต้องการไม่ใช่แบบนั้นคือช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองใช่เป็นต้นคือมันความต้องการมันหลากหลายเงี้ยเราต้องไปถามกลุ่มผู้สูงอายุด้วยไหมคะอาจารย์คะเพราะว่าโดยปกติแล้วมนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะฉะนั้นในส่วนของผู้สูงวัยก็ย่อมมีความแตกต่างระหว่างบุคคลฉะนั้นจุดประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนของผู้สูงวัยนั้นเพื่อจะให้เข้าถึงความต้องการนะฮะผู้วิจัยจะต้องแยกแยะค่ะนะฮะผู้ให้ข้อมูลแยกแยะผู้ที่ได้รับการพัฒนาออกเป็นแต่ละลักษณะเพราะว่าแต่ละบุคคลเนี่ยจะมีความต้องการเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันและที่สำคัญนะครับแนวคิดและความคาดหวังในการวิจัยในครั้งนี้นะฮะผู้วิจัยเนี่ยได้สำรวจ
ข้อมูลเบื้องต้นจากองค์กรต่างๆในจังหวัดสงขลากับผมคิดว่าก็เขาเรียกอะไรนะครอบคลุมครอบคลุมนะและที่สำคัญก็คือว่าไม่มีไม่ได้ละเลยเพียงแต่ว่าบุคคลบางอาชีพบางประเภทเนี่ยเข้าไม่ถึงในสิ่งเหล่านั้นเข้าไม่ถึงนะครับฉะนั้นสิ่งที่กับผมและทีมงานวิจัยนะคาดหวังไว้ก็เช่นว่าองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนเนี่ยให้ประสานบูรณาการในการทำงานอย่าต่างคนต่างทำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบจสมมตินะอบตหรือเทศบาลก็อาจจะต้องบูรณาการแผนร่วมกันนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับที่สำคัญก็คือว่าการใช้ชีวิตของบุคคลที่เข้าสู่วัยชราเนี่ยในวัยชราเนี่ยทักษะการใช้ชีวิตและที่สำคัญที่ผมพูดตอนต้นก็คือรายได้ครับถ้าค่าการบำนาญไม่เป็นไรแต่ถ้าที่ไม่ใช่ค่าการบำนาญเราตรงนี้ฮะคนที่เป็นลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวมาตลอดชีวิต คนที่เป็นเกษตรกรคนที่เป็นอาชีพนอกระบบแรงงานนอกระบบครับจะมีสวัสดิการชีวิตในบ้านปลายที่ตัวเองทำงานไม่ได้แล้วอย่างไรต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยใช่ครับเพราะต้องแตกต่างกับค่าการบำนาญแน่นอนฉะนั้นในการวิจัยครั้งนี้ในการพัฒนานะครับจะต้องคำนึงถึงบริบทของผู้สูงวัยทั้งหมดเลยนะครับคือจะต้องไม่มีโมเดลในลักษณะออกมาเป็นกลางๆพยายามจะออกรูปแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงผู้สูงวัยเนี่ยพยายามให้ครอบคลุมให้ถึงกับคุณลักษณะของผู้สูงวัยแต่ละความต้องการมันไม่เหมือนกันซึ่งจะมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับใช่ครับคือถ้าคุยกันชั่วโมงหนึ่งมันไม่พออยู่แล้วซึ่งตอนนี้หมดเวลาแล้วด้วยนั่นถึงข่าวต่างประเทศล่าสุดที่รู้สึกจะเป็นรัสเซียมั้งคะที่รัฐเขามีนโยบายให้เช่าสามีอ่ะเหรอครับเอาไปทำอะไรครับคือมีผู้หญิงที่เขาอยู่ที่บ้านคนเดียวคือชื่อมันหรูหราทางการตลาดประเทศนี้มีแต่อยากจะเขี่ยออกสามีอยากได้บางช่วงเวลาเช่นท่อประปาตันส้วมตันอะไรเงี้ยนะคะแต่บางเวลาไม่ค่อยอยากได้ไม่ใช่ชื่อเขาให้ดูหรูหราเงี้ยแต่ว่าเป็นนโยบายที่เขาเห็นว่ามีผู้หญิงที่เขาไม่มีครอบครัวแล้วก็อยู่ที่บ้านคนเดียวแล้วงานช่างเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดของผู้หญิงที่ทำไม่ได้ใช่รัฐก็คือมีบริการด้วยการที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะเรียกใช้บริการช่างซึ่งเป็นช่างผู้ชายเนี่ยมาดูแลในบ้านเช่นเปลี่ยนหลอดไฟท่อตันอะไรที่ผู้หญิงทำไม่ได้เป็นพ่อบ้านของบ้านอื่นแต่ว่าให้มาดูแลบ้านอื่นที่เขาไม่มีพ่อบ้านได้ด้วยให้นะคะก็คือว่าเนี่ยซึ่งมันก็สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมในสังคมใช่ไหมคะต่อไปฮาเดย์อาจจะมีอย่างนี้ก็ได้สงขาจะมีก็ได้เพราะเราเห็นว่าคนโสดมากขึ้นผู้หญิงอยู่คนเดียวมากขึ้นอย่างนี้ค่ะมันจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องเข้าถึงฐานข้อมูลว่าเราต้องรู้ว่าบุคลากรทรัพยากรบุคคลของเรามีศักยภาพในด้านใดบ้างด้วยนะครับทีนี้ก็คงต้องมาปิดท้ายละเพราะว่าเมื่อวานนี้เราคุยกัน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็คุยช่วงเกือบครึ่งแรกของชีวิตแล้ววันนี้เราก็คุยกับส่วนที่เหลือนะครับซึ่งก็ยาวนานตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานแล้วมาจนถึงวัยบ้านปลายชีวิตอันขอเน้นสุดท้ายของรายการเรื่องการมีส่วนร่วมเพราะว่าการมีส่วนคือคนในสงขลานะคะมีส่วนร่วมกับกระบวนการนี้ได้อย่างไรเพราะว่าพอฟังแล้วแผนมันจะอยู่กันเฉพาะนักวิชาการกลุ่มที่เป็นคนระดับกลางขึ้นไปของจังหวัดหรือเปล่ามานั่งคุยกันในห้องประชุมไปคุยไปวิจัยทำแผนออกมาอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มทุกระดับชั้นในจังหวัดเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างเนี่ยมองเรื่องกับบริหารจัดการหรือวางแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดสงขลาไว้ยังไงบ้างคะคุณสุกิติคะครับขอบคุณครับเมื่อกี้ผมชอบคำพูดของคุณรุ่นรัตน์แล้วก็ท่านบัญชรอยู่อันนึงนะครับที่บอกว่า เราจะส่งต่อทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพแผนตัวนี้เขาจะตอบได้แต่ละคนจะส่งจากเด็กไปหาผู้ใหญ่แล้วหาคนชราได้ยังไงการมีส่วนร่วมนะครับจุดเด่นของแผนพัฒนาอันนี้การวิจัยนี้ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนผมแบ่งสองส่วนสั้นๆนะครับส่วนแรกก็คือส่วนร่วมในระหว่างการทำวิจัยตรงนี้นะครับหกเดือนนี้แปดเดือนนี้ครับมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือทางคณะวิจัยที่นำโดยอาจารย์สุพจน์โกวิยาเนี่ยจะนำคณะมาออกรายการ
เพื่อพบประชาชนทางวิทยุนะครับ3เดือนครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับท่านจะเห็นการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลของทั้ง5ช่วง5มหาลัยก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วแต่อีก3เดือนข้างหน้าเดือนมิถุนายนนะครับท่านจะเห็นการวิจัยที่ลงถึงขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลกับการสังเคราะห์ข้อมูลคือข้อมูลที่ได้การเรื่องคนชราวัยสูงอายุเนี่ยจะข้อมูลเป็นยังไงจะเอามาทำยังไงเด็กเป็นยังไงวัยแรงงานข้อมูลจริงๆเป็นยังไงแล้วก็จะส่องเข้ามาได้ยังไงและ3เดือนสุดท้ายที่จะมาพบกับประชาชนทางวิทยุอีกครั้งนึงก็คือเดือนสิงหาคมครับทั้ง5มหาลัยจะมาเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาทั้ง5ช่วงวัยเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะตรงนั้นพี่น้องประชาชนจะได้มีรับรู้ตั้งแต่ตอนต้นมาถึงตอนเกือบสุดท้ายเพราะสุดท้ายนี่คือเดือนกันยายนนะครับกันยายนนี่ก็จะมีการเสวนาเพื่อที่จะนำผลการวิจัยของทั้ง5มหาลัยเนี่ยมาสู่พี่น้องประชาชนเปิดเวทีกันอีกครั้งนึงนะครับในเดือนกันยายนท่านจะเห็นว่าผลการวิจัยจริงๆทั้งแผงเลยคือทั้ง5ช่วงวัยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ประชาชนที่มาร่วมเสวนานั้นจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นส่วนร่วมมันจริงๆพอเสร็จแล้วจากนั้นปีหน้าเข้าปีหน้ามกราถึงมิถุนา6เดือนเต็มๆที่ทางจังหวัดร่วมกับ15ภาคี15ภาคีนี่ผมเพิ่มเติมนิดนึงมีอยู่3องค์กรภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมสำคัญในเรื่องด้านเศรษฐกิจนะครับคือทางหอการค้าทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็ทางสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว3หน่วยนี้มีบทบาทสำคัญมากกับ15ภาคีในเรื่องของเศรษฐกิจมาโดยตลอดครับก็จะเข้าสู่ช่วงการร่างแผน6เดือนตั้งแต่มกราถึงมิถุนาปีหน้านะครับช่วงร่างแผนนั้นเสร็จแล้วก็จะในเดือนกรกฎาคมปีหน้า59นะครับจะมีการเสวนาเพื่อเอาแผนที่ร่างตัวนั้นของโดยคณะทำงานนะครับโดยว่าทาง5มหาวิทยาลัยเนี่ยมาเสนอพี่น้องประชาชนทางเวทีเสวนาเพื่อฟังความเห็นแล้วก็ไปปรับทบทวนใหม่เพราะสุดท้ายเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะมีการประกาศใช้แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ในเดือนกันยาปีหน้าแล้วก็จากนั้นจริงๆที่ท่านวิทยากรได้พูดไปตอนแรกนะครับที่ว่าน่าประทับใจมากก็คือเมื่อเรามีแผนแล้วนะเราจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรตรงนี้ครับเพราะถัดจากนี้มาประชาชนเองทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการนำแผนที่เป็นความคาดหวังตัวนี้ไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดตั้งองค์กรทุกภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนรับผิดชอบในเรื่องของแต่ละช่วงวัยท่านจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาตัวนี้รวมทั้งการแปลงแผนลงไปสู่แผนงานโครงการของจังหวัดโครงการของอบจ.เทศบาลทั้งหลายนะครับที่จะเอาแผนพัฒนาจังหวัดมนุษย์นี้ไปอยู่ในแผนของเขาอยู่ในข้อบังคับของเขาเพื่อให้เขาเป็นคนทำนะครับเพราะว่าแผนนี้จะเป็นแผนเฉยๆมันจะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีคนทำไปสู่การปฏิบัติถือว่าในการเรื่องแรงงานต้องพัฒนาเรื่องอะไรก็ตามแต่มนุษย์พัฒนาเรื่อง4ภาษาอย่างเงี้ยก็ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหางบประมาณมาแล้วก็มาพัฒนา4ภาษาสถาบันการศึกษาทั้ง5มหาลัยก็จะมีหน่วยงานองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องพัฒนาเรื่องภาษาขึ้นมาภาคเอกชนภาคประชาชนภาครัฐก็ต้องมีหน่วยงานที่มารองรับตัวนี้เสร็จแล้วสุดท้ายก็คือองค์กร15ภาคีครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยจะมาประเมินผลมาติดตามผลในระดับปีทุกปีไปด้วยการจัดเวทีเสวนาแล้วก็ให้องค์กรภาครัฐทุกองค์กรที่ทำเรื่องนี้กันนะมานำเสนอว่าทำอะไรไปบ้างแล้วให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจว่าจะเติมต่อยังไงจะแก้ไขยังไงจะต่อยอดกันได้ยังไงครับครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะมีกลุ่มคนชายขอบที่ถูกลืมในกระบวนการนี้หรือเปล่านะคะครับค่ะคือมันคงไม่หมด 100% หรอกครับค่ะแต่ว่าโดยเจตนารมณ์ของคณะทำงานแล้วพยายามที่ให้ลงถึงทุกกลุ่มไม่ใช่คิดแต่ว่าคนที่มองเห็นได้โดยทั่วๆไปไม่ใช่แค่คิดว่ายืนมองเฉยๆเอาเฉพาะคนที่มองเห็นกันก็พออย่างปีนต้นไม้ไปดูนะไปดูจากที่สูงก้มดูข้างล่างด้วยนะว่าอยู่ตรงไหนที่มันพ้นหูพ้นตาไปบ้างเพื่อที่จะได้ตัวความต้องการที่มันหลากหลายแล้วก็ครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในสังคมของคนสงขลาค่ะครับแล้วเดี๋ยวในโอกาสต่อไปในรายการสภากาแฟเนี่ยเราคงได้คุยกันลงรายละเอียดในแต่ละช่วงวัยตามความคืบหน้าด้วยใช่ค่ะเพราะที่มาคุยให้ฟัง2วันเนี่ยเป็นเรื่องการเตรียมการที่จะลงไปศึกษาข้อมูลนะครับหลังจากนี้พอข้อมูลได้เข้ามาเรื่อยๆเราก็มาดูว่าตัวฐานข้อมูลที่ได้มาเป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งเหล่านั้นมันบอกอะไรบ้างค่ะ
ครับค่ะวันนี้รายการสภากาแฟหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์โกวิทยารองคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หัวหน้าคณะวิจัยนะคะเลขาธิการมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติคุณสุกิติธนพิทักษ์ดร.จิดาภาสุวรรณฤกษ์จากมหาวิทยาลัยทักษิณอาจารย์นุกูลชิ้นฟ้าจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่แล้วก็ว่าที่พันตรีจักริตจุฑาธิพรัตน์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปิดสภากาแฟนะคะเราทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ